เราซ้อมกันแบบว่าบล็อกกิ้งตีความอะไรต่างๆกันในห้องซ้อมกันเสร็จแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะขึ้นเวทีนะฮะไปพบกับฉากจริงมันรู้สึกมีความสุขมากแบบรู้สึกเลิศปิติมากๆตื่นเต้นมากทำไมครบคือครบเครื่องขนาดนี้ในความเป็นนักแสดงในการร้องเพลงและในความเป็นซูเปอร์สตาร์เขาสุดยอดมากๆใกล้แล้วครับใกล้มากแล้วครับสนุกมากมากเลยจริงๆตอนนี้มันพร้อมขนาดไหนพร้อมคือตามสเกดูลครับตามสเกดูลเราซ้อมกันแบบว่าต่างๆบล็อกกิ้งตีความอะไรต่างๆกันในห้องซ้อมกันเสร็จแล้วรันทรูกันหลายรอบแล้วในห้องซ้อมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะขึ้นเวทีนะฮะไปพบกับฉากจริงไปพบกับคอสตูมจริงๆแสงสีเสียงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นครับถามคนที่ยังไม่เคยเล่นดีกว่าครับเต้นตื่นเต้นครับใช่ครับก็หลังจากที่ซ้อมกับเปียโนกับกลองเฉยๆก็มีโอกาสได้ซ้อมกับฟูลแบนด์แล้วก็แบบว่ามันรู้สึกมีความสุขมากแบบรู้สึกเลยปิติมากๆเลยที่แบบเราได้มีโอกาสครั้งนึงในชีวิตที่จะมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีแบบนี้อะไรเงี้ยครับดีครับตื่นเต้นมากมันไม่คิดไม่ฝันใช้คำนี้แล้วกันครับอยู่กับคนเก่งๆด้วยครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ทั้งในชีวิตที่ไม่รู้จะหาได้อีกเมื่อไหร่อย่างวันนั้นที่เข้าโรงละครมันเป็นยังไงบ้างเขาเปิดมากแล้วเปิดไอเม็ดปากคือแก้มฉีกหูครับยิ้มตื่นเต้นดีใจครับผมฟิลมันแรงเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไปดูไงมันไปในฐานะนักแสดงไปอยู่รู้สึกว่าแบบเมื่อไหร่จะถึงรอบแบบจริงๆสักทีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราทุกคนนะครับผมว่ารู้สึกเหมือนกันแบบรู้สึกพร้อมแล้วที่จะแบบอยากที่จะแสดงให้ดูอยากที่จะให้ทุกคนมีประสบการณ์มีความสนุกไปพร้อมกับเราอะไรเงี้ยนี่อย่างนี้พึ่งพี่แนะนำยังไงก่อนไปก่อนไปครับพี่กบบอยเป็นแนะนำพี่กบที่บอกว่าต้องก็ไม่ได้บอกอะไรมากครับก็จริงๆก็ในเรื่องการแสดงก็เป็นหน้าที่ผู้กำกับอยู่แล้วแต่ผมก็จะบอกอะไรทริคในการจำเข้าออกอะไรยังไงร้องก็จะเป็นเรื่องของผู้แม่ไปเรียกว่าสอนในเรื่องการใช้ชีวิตนักแสดงในโรงละครดีกว่าว่าจะทำอะไรขั้นตอนยังไงบ้างก็ขึ้นลิฟต์ตัวไหนอะไรรู้หมดแล้วผมน่ารักมากครับพี่กบแบบแนะนำตลอดเลยครับมาข้างนี้มาแก้มไปครับค่ะเจ้าของสถานที่เลยเราเจ้าของสถานที่เราไม่กล้าเลยค่ะหมายถึงยังไงนะคะเราในฐานะเจ้าภาพการจะเป็นอะไรเหมือนบ้านเราอะไรเราค่ะก็จริงๆไม่แบเขาแบบว่าสนุกใช่คือเขาแบบว่าเก่งอยู่แล้วค่ะไม่ต้องแนะนำอะไรเยอะเลยค่ะเรียนรู้ไวแล้วแบกก็เป็นคนที่ขยันมากๆจริงๆค่ะใช่ใช่ค่ะก็ต้องซ้อมคู่กันตลอดเกือบ3เดือนแล้วนะครับค่ะทุกวันนี้เริ่มจะด่ากันแล้วครับพี่จริงหรอไม่เดี๋ยวแซวดีกว่าแซวค่ะให้คะแนนน้องเท่าไหร่อ่ะโอ้ต้องมาฟังค่ะคิดว่าทุกคนต้องให้แบบต้องให้เต็มอ่ะเนาะเพราะไม่คือจริงๆก็รู้สึกแบบว่าได้ฟังด้วยการร้องด้วยกันครั้งแรกก็แบบเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าแบบคิดว่าเสียงของเรามันกลมกลืนกันมากมันเข้ากันจริงๆค่ะเล่นใหญ่เบอร์แล้วหลังแล้วชาติใดเลยที่ได้ที่อย่างค่ะได้ยังค่ะพี่บอยพี่บอยว่าไงนะเกินฮะสุดยอดคือต้องบอกว่าณเดชน์มาเล่นละครเวทีเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันเหมือนที่นี่เป็นที่ของเขาอ่ะแป๊บเดียวเองอ่ะนะครับแล้วก็คือไม่รู้เกิดมาด้วยอะไรไม่รู้ว่าครับเมื่อก่อนเขาบอกว่าชาติที่แล้วทำบุญไว้ด้วยอะไรใช่ไหมอันนี้ทำไมเขาคือครบเครื่องขนาดนี้ในความเป็นนักแสดงในความเป็นในการร้องเพลงและในความเป็นซูเปอร์สตาร์เขาสุดยอดมากๆเขาเรียนรู้
เร็วมากและเก็บทุกอย่างเก็บทุกอย่างจริงๆอันนี้ขอบอกเลยว่าทุกคนจะเซอร์ไพรส์มากๆคือผมเชื่อว่าทุกคนรู้ว่ามันจะดีแต่คุณจะไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้เพราะพี่บอยครับโอ้โหเขาเลยครับสุดยอดมากครับอันนี้แกงคนดีโอ้เด่นเชียวขอบคุณค่ะค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเป็นบทที่คาดว่าหลายคนน่าจะค่อนข้างคาดหวังค่ะก็จะพยายามทำออกมาให้เต็มที่ที่สุดค่ะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกับการมาเล่นร้ายครั้งแรกของหนูด้วยค่ะสำหรับละครเวทีต้องไปดูค่ะว่าทำไมเขาถึงร้ายโอ้ยเรื่องนี้ต้องให้ทางพี่พลอยเป็นผู้ให้คะแนนแล้วค่ะว่ารายได้ขนาดไหนคือต้องบอกว่าจัดเต็มครับอุ้ยครับกำลังคิดถึงสิ่งที่ตัวเองทำไงแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีบางซีนที่แบบคนยังไม่เคยเห็นแล้วก็อาจจะได้เห็นบนเวทีครับก็เป็นชาเลนจ์ใหม่ครับของตัวเองครับเป็นอีกสเต็ปเลยครับเพราะว่ามันเหมือนเราโตขึ้นด้วยครับแล้วก็ใช้ทุกศาสตร์เลยครับทั้งร้องแล้วก็แสดงด้วยครับแล้วพอต้องเข้ากับพี่แบร์แบบนี้ครับกับพี่กบด้วยครับซีนแอคชั่นหรือซีนอะไรต่างๆแบบนี้ครับมันทำให้เราต้องซ้อมเพิ่มขึ้นอีกมากเลยแต่สนุกครับสนุกมากครับจริงสนุกมากๆเลยเยอะครับโอ้โหเยอะครับเยอะครับแล้วจริงๆในขณะที่เราต้องต่อสู้กันเหมือนมันต้องทำงานเป็นทีมครับเพราะมันเป็นคิวที่มันจะต้องสู้กันนะครับมันหลุดไม่ได้เลยครับมันหลุดไม่ได้เลยครับเฮ้ยเหมือนที่ทุกคนพูดเลยคือมันเกินคาดกว่าที่เราคิดครับเกินคาดมากครับคือเหมือนที่พี่บอยบอกว่าคิดว่าดีแต่นี่คือดีกว่าดีมากๆอ่ะแล้วถ้าเราพูดทุกคนอาจจะไม่เชื่อแต่มันคือเรื่องจริงไงแล้วยิ่งเราทำงานด้วยกับเขาจีเนียสมากเลยเราเมากับแก้มกับหนูนาตอนกินข้าวจริงเราคุยกับแก้มกับหนูนาตลอดว่าแบบเฮ้ยไม่คิดว่าแบบจะขนาดเนี้ยแล้วเขามาเติมในส่วนที่เราไม่เคยไม่เราอาจจะมองว่ามันดีแต่มันดีได้มากๆอ่ะในส่วนของการแสดงแบบนี้ครับเราเคมีแก้มกับพี่แบร์มันโอ้โหมันทำให้แบบทะเลทรายมันอุ่นมากเลยจริงจริงแล้วไอ้ซีนคือเราทั้งเรื่องอะครับคุณจะดูแบบไม่เบื่อเลยอะเพราะซีนที่มันต้องสู้กันมันก็สู้กันโอ้ยฉากอีกแล้วซีนที่ปกติเราจะซึ้งเขาเค้นออกมาจนแบบขนาดเราใช่เราอยากแบ่งออกเป็น2พาร์ทคือเป็นนักแสดงด้วยและเป็นคนดูด้วย แล้วซีนที่เขาคู่กันมันทำให้แบบบรรยากาศมันแบบฟีลลิ่งมันดีมากเลยอ่ะพูดก็เดี๋ยวจะหาว่าเกินจริงอ่ะแต่มันคือเรื่องจริงไง ครับครับผมเตรียมเลยครับเตรียมเลย ไม่อยากให้เตรียมเพราะเดี๋ยวว่าอยากใหเกินคาดไงแต่รับรองรับประกันจะมีทั้งน้ำตาแห่งความแบบซาบซึ้งใจแล้วก็แห่งความสุขแน่นอนยังไงนะครับครับเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นเวทีแล้วเราได้ขึ้นเวทีกันมา2วันแล้วครับขึ้นเวทีมาตลอดตอนนี้มาประกอบหน้าเป็นองค์ใหญ่ใช่ทางคุณรุ่นแบบในความรู้สึกพี่บอยมันโอเคไหมครับมันดีครับมันดีมากๆมันพอมันมาผสมกันแล้วมันลงตัวนะครับตอนนี้ก็ค่อยๆมาเรียกว่าจิ๊กซอทีละพีซทีละชิ้นทีละชิ้นมาประกอบครับมันความสนุกของมันจะอยู่ตรงนี้แหละมันมีส่วนไหนที่พอเห็นแล้วพี่ต้องถามนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีอยู่แล้วครับต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าตอนเราซ้อมห้องซ้อมเราไม่เห็นฉากเราเห็นแต่ดีไซน์ของฉากอยู่ในภาพแต่ว่าพอมาเห็นของจริงแล้วก็อาจจะมีปรับนู่นปรับนี่แล้วมันก็จะปรับไปจนถึงวันเล่นจริงเลยครับอันนี้บอกตรงโอ้โหอันนี้ก็ต้องโอ้โหครับโอ้โหครับมีการขอ
มันจะเปลี่ยนจากภาพจำไม่เหมือนครับไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมคอนเซปต์ของการนำเสนอของการเล่าเรื่องก็ไม่เหมือนเดิมครับกระชับฉับไวกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในขณะคือผมจะใช้คำว่ามันเวลาทำอะไรแบบนี้ผมชอบใช้คำว่ามันเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์เหมือนเวลาเราเล่นรถไฟเหาะเรื่องนี้โอ้โหสุดยอดแห่งความรถไฟเหาะมันพาคุณไปแบบโอ้โหฉากนี้กำลังตื่นเต้นอีกฉากนึงหักอีกทางนึงไปอีกทางนึงอะไรอย่างเงี้ยครับมากันเถอะครับมาให้ตรงนี้มาให้ตรงนี้เต็มดีกว่าครับน่าจะเท่านั้นละมั้งครับมีกบแล้วครับเตรียมตัวพ่อฝากเลยครับตัวพ่อรอบแล้วมันเราจะเพิ่มรอบอีกเราก็ไม่คือเราพร้อมอยู่แล้วนะเชยเรารับเป็นรอบจะเอาตรงนี้ให้เต็มก่อนมาดูกันเยอะๆนะครับครับก็มาเป็นกำลังใจให้กับทีมนักแสดงจากฟ้าตรวจไซด์มิวสิคอล2024ด้วยแล้วก็ฝากมิเชลกับชาริฟด้วยนะครับค่ะเริ่มวันที่12มิถุนายนนี้ครับผมแล้วก็ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขามาให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะเพราะว่าพวกเราทุกคนนี่ก็ตั้งใจมากๆเลยค่ะขอบคุณ